ก็เป็นธรรมเนียมหรือจะเป็นหลักปฏิบัติของหลายๆคนนะคุณนันทิยาคือเมื่อเราผ่านชีวิตมา1ปีเนี่ยนะล้วจะกล้าไปสู่ปีสักราชใหม่เนี่ยหลายคนผมเห็นนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสรุปชีวิตตัวเอง <c oughs> ในรอบปีที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายอะไรไว้ทําอะไรได้ขนาดไหนและปีต่อไปจะทําอะไร <c oughs> ในชีวิตตัวเอง ประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับการทํางานของรัฐบาลก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีการสรุปออกมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วปีต่อไปเนี่ยนะครับตั้งเป้าหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับนายกรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับถึงพี่น้องประชาชนบอกว่าในช่วงปี2 5 6 4ที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องผเผชิญกับปัญหาโควิด รวมทั้งปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะครับและในโพสต์นี้นะครับก็ได้สรุปนำเสนอสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆที่นายกคนตรีได้สั่งการไปแล้วก็มีส่วนคลี่คลายปัญหามีแนวโน้มที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่น1เรื่องการจัดก,การแก้ปัญหาโควิดที่รัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามเป้าหมายและฉีดวัคซีนฟรีให้ประชาชนได้มากกว่า100ล้านโดส เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดลดยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลงได้จนสามารถเปิดประเทศและเปิดกิจการและกิจกรรมต่างๆได้นะครับ 2. ผลจากการเปิดประเทศช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นกว่าเดิมในปีหน้ารัานนีความเชื่อมั่นปรับตัวสูงขึ้นทุกภูมิภาคทั้งภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบริการและการลงทุน เศรษฐกิจไทยจะพร้อมกลับมาทะยานอีกครั้งในปี2565ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมแผนส่งเสริมการค้าการลงทุนไว้แล้วทั้งในระดับนานาชาติระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 3. โครงการคนละครึ่งประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษากําลังซื้อในประเทศได้อย่างต่อเนื่องพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จริงทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเฉพาะเฟสสาม มียอดการใช้ใจ่ายสะสมกว่า200แสนล้านบาทพร้อมขยายผลสูเฟส4ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน65 4. ้าท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดรัฐบาลได้ออกโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่สามารถช่วยพี่น้อง SME กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ถึง240,000ล้านบาทซึ่งนอกจากจะรักษาระดับการจ้างงานแล้วยังสร้างการจ้างงานใหม่ได้กว่า2ล้าน6 0 0 0ตำแหน่ง ส่วนพี่น้องเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสหลังของชาติผมพูดเสมอว่าเป็นกลุ่มที่มีที่ผมมีความห่วงใยอย่างยิ่งและคิดหาวิธีตลอดว่าจะทําอย่างไรให้ช่วยพี่น้องเกษตรกรได้มากที่สุดโดยเฉพาะในยามลําบากเช่นนี้ผมจึงดีใจที่รับรายงานว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถช่วยเหลือชาวนาไทยได้ถึง4ล้าน7แสนครัวเรือนเป็นเงินมากกว่า80,000ล้านบาท อีกปัญหาหนึ่งที่นายย่อมตรีบอกว่ายอมรับว่าทําให้กังวลใจและเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนั่นคือปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งวิกฤตโควิด COVID ที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีซ้าเติมให้ปัญหานหนักหน่วงยิ่งขึ้นไปอีกจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการผ่อนคลายความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี64ที่ผ่านมาซึ่งมีการดําเนินการไปแล้วอย่างน้อย8ด้านคือ1 การแก้ปัญหานี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ 2. การไกล่เกลีย่ยและปรับโครงสร้างนี้ผ่านกลไกธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินของรัฐ 3. แกการแก้ปัญหานี่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 4. การแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชาการ5การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมทั้งการออกมาตรการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ 6. การแก้ปัญหานี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล7การแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SME 8การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นโดยตั้งเป้าหมายให้ปี2 5 6 5เป็นปีแห่งการแก้หนี้ผ้าครัวเรือนให้สำเร็จตรงได้นะครับซึ่ง ทั้งสองกลุ่มอาชีพที่เป็นเป้าหมายสาคัญและมีปัญหานี้สินหมักหมมมาช้านานคือกลุ่มข้าราชการครูและเจ้าหน้าตำรวจนายมนตรีบอกว่าได้สั่งการให้กะทรวงศึกษาธิการร่วมกับสํานักงานตรวจแห่งชาติเร่งดาเนินการโดยด่วนตามแนวทางที่ได้วางไว้ทั้งการยุบยอดหนี้การปรับลดค่าธรรมเนียมการปรับปรุงระบบการตัดเงินเดือนการพักชำระหนี้และการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยควรจะมีเงินเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า30%ของเงินเดือน แม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายในปี64กับประเทศของเราและทั่วโลกแต่เราสามารถผ่านมาได้ด้วยความสําเร็จตามท,ที่ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้หากเรามองย้อนกลับไปแล้วก็จะพบว่าอุปสรรคที่เราพบเจอนั้นกลับส่งผลให้ประเทศไทยของเราแข็งแกร่งขึ้นเกิดโอกาสในวิกฤตโควิดที่เปิดทางให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพระดับโลกที่ทั่วโลกต้องจับตามองทั้งความแข็งแกร่งด้านระบบสาธารณสุขอันดับ5ของโลก ประเทศที่น่าเริ่มต้นธุรกิจที่สุดอันดับหนึ่งของโลกกรุงเทพเป็นเมืองที่น่ามาทํางานและท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกและไทยเป็นท็อป10ของประเทศที่มีวัฒนธรรมและน่ามาเยือนมากที่สุดทําให้ผมเชื่อมั่นว่าปี2565จะเป็นปีแห่งการต่อย,ยอดของไทยจากศักยภาพและความสําเร็จท่ามกลางวิกฤตที่เราได้สร้างไว้ตลอดปี64ที่ผ่านไปซึ่งจะเป็นการต่อย,ยอดอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยอากาศดีๆที่เราจะได้รับตลอดทั้งปีนะครับค่ะก็จะเห็นทั้งสิ่งที่ได้ทำมาแล้วนะคะในปี2564แล้วก็เป้าหมายในการที่จะทำต่อไปในปีนี้ด้วยนะคะ2565ใครที่บอกว่าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเออไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ทำเยอะนะคะเท่าที่นายกได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็ ผลงานที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จแล้วก็หลายเรื่องก็อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ไขปัญหาแต่ว่าปัญหาหลายอย่างมันต้องใช้เวลาในการจัดการใช่อย่างเรื่องเรื่องที่ตอนท้ายของโพสต์เนี่ยฝั่งทนายยบอกเนี่ยที่กงวนน็คือเรื่องนี้สินภาคโครเรือนะนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีแหละคุณณธิยาพอช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายกิจการเนี่ย ปิดตัวลงประสบผลกระทบะวันลูกจ้างเองก็ดีหรือแม้แต่เจ้าของกิจการเองเนี่ยก็เข้าสู่สถานการณ์ของปัญหานิสินะนะครับก็ต้องมีการวางแนวทางแก้ไขกันไปซึ่งปีนี้ปี65เนี่ยนายกบอกว่าจะเป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหานิสินเรื่องโคร,รือนแต่อย่างน้อยสําหรับคนทํางานเนี่ยนะคะก็ได้ดีใจขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะว่าองค์กรระดับนานานชาติหลายองค์กรเนี่ย<ช>เขาก็เชื่อมั่นเชื่อถือ แล้วก็ยอมรับในศักยภาพของเราในหลายเรื่องนะคะ